เรื่องราวของสาวธรรมดาที่ถูกแม่ของแฟนที่เป็นเศรษฐีจ้างให้เลิกกันซินเดอเรล่า at 2 a.m. แผลลักคว้าใจซินเดอเรล่า ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ลอมคอมครับที่สร้างจากเว็บตูนที่เป็นเรื่องราวของฮายุนซอที่เขานะครับคบหากับซอจูวอนครับหนุ่มรุ่นน้องนะครับที่ทํางานที่เดียวกับเธอแต่เธอนะครับมารู้ภายหลังนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับแฟนของเธอนะครับเป็นลูกของตระกูลแชโบครับ่งเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งแม่ของจูวอนนะครับยืนขอเสนอให้ทั้งคู่นะครับเลิกกันโดยที่จะให้เงินเป็นค่าตอบแทนทําให้ยุนซอนะครับตัดสินใจนะครับรับข้อเสนอนี้าอเธอนะครับไม่เชื่อในความรักแบบเทพนิยายแต่ ความรักครั้งนี้นะครับยังไม่จบลงง่ายๆค่ะเพราะจูวอนนะครับพยายามทาทุกวิถีทางนะครับที่จะให้ยุนซอนะครับเปลี่ยนใจเพราะเขานะครับเชื่อว่ารักแท้นะครับมีอยู่จริงเรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากๆครับนักแสดงนําโดยชินฮยอนบินรับบทเป็นฮายุนซอครับเมเนเจอร์สาวนะครับที่เต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเธอนะครับทั้งสวยทํางานเก่งหาเงินเก่งมากครับแต่ก็ยังไม่มีทีท่านะครับที่เธอจะหาแฟนได้สักที่ค่ะตามมาด้วยกับมุนซังมิน ที่รับบทเป็นซอจูวอนน้องใหม่ในทีมห้ายุนซอเขานะครับเป็นชายหนุ่มรูปล่อบ้านรวยค่ะที่ดูดีอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วนะครับแม่ของเขานั้นนะครับนั่งเก้าอี้ผู้บริหารบริษัทและเขานะครับเป็นทายาทรุ่นที่3ครับร่วมกับยุนพักครับที่รับบทเป็นซอชีวอนพี่ชายของซอจูวอนครับที่แต่งงานแล้วนะครับเพราะเหตุผลทางธุรกิจฮะและพักซจินครับที่รับบทเป็นอีมีจินภรรยาของชีวอนครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของห้างสรรพสินค้า เรื่องนี้นะครับสามารถรับชมซับไทยได้นะครับทั้งวิวมีทั้งหมด10ตอนครับ